สวัสดีครับผมอาจารย์ดมศักดิ์สินประชาวงศ์ผมเป็นผู้รับผิดชอบนะหลักสูตรที่3ในเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์และการบริหารโครงการของภาครัฐเอกชนนะครับในเนื้อหาหลักสูตรนะครับก็จะครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ทางการเงินกับอีกส่วนนึงก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องของการบริหารโครงการซึ่งการบริหารโครงการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อจะให้บรรลุผลได้เนี่ยนะครับเราจะต้องดำเนินตามขั้นตอนต่างๆขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดโครงการก็จะอธิบายที่มาว่าโครงการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้ทรัพยากรแล้วก็เครื่องมือเวลาต่างๆให้กับเนื้อหาของโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนระยะถัดไปก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามโครงการซึ่งก็มีตั้งแต่ในเรื่องของการจัดกำลังคนนะครับการจัดตารางเวลาเพื่อไม่ให้มีการล่าช้าเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการติดตามและประเมินผลของโครงการด้วยเพื่อดูว่าความคืบหน้าของโครงการนั้นเป็นไปตามแผนที่ว่าหรือเปล่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปิดโครงการหรือว่าการส่งมอบโครงการซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องมีเรื่องของการส่งมอบเอกสารส่งมอบงานต่างๆให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มอบหมายให้เราทำโครงการนะครับหวังว่าผู้ที่สนใจอยากจะได้ความรู้การวิเคราะห์และการบริหารโครงการของภาครัฐเอกชนก็เชิญสมัครกันมาเรียนมากๆนะครับขอบคุณครับ